สวัสดีครับพี่น้องครับผมประวัติชาแนลนะครับเนาะวันนี้ครับมาเก็บขี้ยางนะครับมาเก็บยางก่อนเพื่อที่จะเอาไปขายนะครับเก็บยางประมาณ 3-4 เมตรนะครับเนาะ4เมตรนะครับส่วนที่ออกก็จะก่อนใหญ่แน่ส่วนที่บวกกันก่อนหน่อยๆนะครับเนาะอย่าไปเบิ่งครับก่อนขี้ยางแต่ว่ายางเนี่ยแข็งคุณภาพดีนะครับนี่ยางครับนี่4แล้วก็4นะครับต่างกันหลายนะครับเนาะก็จะได้ประมาณ200ถึง300กิโลนะครับว่ายางยังไม่ทันได้ออกนะครับก็ยังใส่ปุ๋ยไปเพิ่งใส่ไป2สอบนะครับใส่เป็นส่วนไปท้ายรอบนี้ก็จะเอามาอีก2สอบนะครับพี่น้องนี่ครับยาง4เมตร4เมตรนี่ก็4คือกันนะครับ1ต้นคือกันนี่เขาก็สิบ่ออกทอมูนะครับเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มเติมอีกนะครับร้านก็อยู่บ่ไกลนะครับเพราะว่าอายุห่างจากสวนก็ประมาณ1กิโลนะครับเนาะไปกันครับมีเท่ากันก็สิแสบด้วยรถที่สองนะครับด้วยมหันเดย์ร้อย46ประมาณ200กว่าลูกยังราคาเจ้ากว่าประมาณ33ประมาณ33ไปที่ภาคเรื่องล่างครับยางกีดหงาดฝนนะครับมันกับซีเมียซ้ำกันนะครับก่อนซ้ำกันปริมาณ
มือซ้ำกันแต่ว่าปริมาณยางร้อยกว่ากันแต่ว่าเขาต้องชิ่งคล้ายก่อนครับเพราะว่าเชื้อห้าสิบห้าสิบสามราคาไปปั๊บลงอยู่แล้วยางเหลืออยู่75บาทครับมีก่อนนี้นะอยู่375บาทนะครับบางร้านจะที่74บาทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนซื้อนะครับแล้วถ้าเขาแก้ขี่ยางเข้าบรุษ30บาทก็ยังดีนะครับเกิดอีกเดือนหนึ่งบนเนี่ยใจคือกันว่ามันจะเหลือ30บาทหมดแล้วยังผมก็ต้องทําให้ได้ครับ